คอนนิจิวะสวัสดีครับผมนี้ผมเช่นเดิมกับสุริกาครับผมวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะระบอกต่อเอพิโซดที่48ครับผมกำลังเข้าสู่ช่วงครึ่งทางของเอพิโซด50แล้วครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอาตเตครับผมอ้อแต่ขอจะบอกว่าที่จริงแล้วอ่ะการที่ผมจะมารีวิวอาตเตเนี่ยคือผมต้องไลฟ์รีวิวใช่ไหมครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยวันนี้ผมขอพูดตรงแล้วว่าผมอ่ะไม่ค่อยว่างนะครับผมไม่ว่างเลยก็เลยแบบว่าผมเลยเปลี่ยนใจจากการที่เราจะมาไลฟ์นะครับผมมาเป็นการอัดคลิปแล้วก็รีวิวโดยการทำภาพลักษณะเหมือนเป็นการไลฟ์นะครับผมก็คือจะเอารูปภาพเลยอนิเมะแล้วก็ชื่อที่เราจะมารีวิวนะครับผมแล้วก็ได้เพิ่มแถบทางขวานะครับผมก็คือเป็นมาสคอตของช่องเรานะผมคุณยูคาริซังนะครับผมก็อย่าได้เห็นกันนะครับผมก็ขอไปจริงๆที่ไม่ได้ไลน์นะผมแต่ว่าเอาตรงแล้วผมมีความคิดว่าหลังจากเนี้ยผมอาจจะไม่ไลน์อีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าเอาตรงแล้วผมอ่ะมีเวลาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมน้อยจริงผมกล่าวขอไปจริงเพราะว่าเวลาที่ผมมีในช่วงนี้นะผมก็เริ่มที่จะน้อยลงเรื่อยๆฉะนั้นอาจจะไม่มีการไลฟ์สตรีมเกิดขึ้นอีกสักระยะยาวเลยนะผมเพราะว่าบอกตรงเลยว่าผมไม่ค่อยมีเวลาจริงในความรู้สึกผมนะโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงที่มีชื่อว่าเกิดนำครับผมในช่วงสปริง2020เนี่ยผมบอกเลยว่ามีอนิเมะที่น่าสนใจอะไรมากมายแล้วผมแต่ว่ามีอนิเมะเรื่องนึงที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะคาดหวังนะครับผมในซีซั่นสปริงนะผมก็คือที่มีชื่อว่าอาเต้ครับผมเพราะว่าเอาตรงแล้วผมก็ดูจากคอนเซ็ปต์ดูจากการเทรลเลอร์ปล่อยออกมาดูจากซีรีโออะไรต่างผมบอกแล้วว่าผมค่อนข้างที่จะไว้ใจเรื่องนี้เพราะว่าผมถามคนที่ติดตามมังงะเรื่องของอาเต้เขาบอกว่าไออาเต้เนี่ยเป็นอนิเมะเรื่องนึงที่น่าจะออกมาดีนะผมที่เขาเห็นคนเขาพูดกันก่อนที่อนิเมะเรื่องนี้จะออกมาสักประมาณ 2-3 เดือนนั่นในช่วงนั้นนะโอเคความรู้สึกที่ผมรับชมอ่ะผมบอกเลยว่ามันเป็นอนิเมะที่ไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะเป็นอนิเมะที่เรียกว่าโอเคนะครับผมเป็นโอเคครับผมก็คือมันมีทั้งด้านดีมากๆแล้วก็ด้านที่แย่นะครับผมอันนี้ผมบอกตรงเลยว่าอาจจะมีด้านที่ไม่ดีด้านที่แย่หรืออะไรต่างที่เห็นได้ชัดจริงๆนะครับผมซึ่งเราจะมาพูดถึงในด้านของการรีวิวนะครับผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายนอกสถานที่นะแค่ผมอัดคลิปในเชิงลักษณะเหมือนกันไลฟ์ก็คือเหมือนพอดแคสต์ที่เราจะมาพูดถึงอะไรต่างๆนะผมก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้น5การรีวิวจะเป็นอย่างนี้จะเป็นในลักษณะอย่างนี้อย่างเป็นทางการแล้วผมไม่รู้ว่าในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนแปลงลักษณะสไตล์การตั้งอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ฉะนั้นก็ขอเชิญรับชมกับช่องการรีวิวนะครับผมโอเคเข้าสู่ด้านของสตอรี่ครับผมก็บอกเลยว่าไอคลิปแบบนี้ผมจะเป็นช่วงที่พอดแคสต์นะครับผมเพราะฉะนั้นจะเหมือนกันไรก็คืออาจจะมีการสโลว์อาจจะมีการที่เราเห็นได้ว่าอาจจะมีการเงียบไปแป๊บนึงก็เข้าใจแล้วว่าจะเป็นการด้นสดนะผมก็คือใช้ความรู้สึกใช้การวิเคราะห์ตัวเองมารีวิวแบบไม่มีสคริปต์นะผมโปรดกันนะเข้าใจกันด้วยนะทุกคนครับผมแล้วก็จะทำเหมือนลักษณะของการไลฟ์นะครับผมก็คือมาพูดคุยว่าพูดแล้วคุยอาจจะบางช่วงที่เงียบหรือคิดจะพูดอะไรอย่างนี้ผมไม่ตัดแล้วผมจะให้เห็นก็จะให้คุณรู้ว่าความเรียวมันเป็นยังไงครับผมแต่ว่าไอ้ช่วงแรกๆอ่ะผมอาจจะต้องตัดไปสักนิดหน่อยนะครับผมขอไปจริงสตอรี่อ่ะเอาตรงเลยนะสตอรี่มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะมันมีสตอรี่คืออย่างเดียวคือเรามาดูการเขาเรียกว่าการพัฒนาการของตัวละครของตัวอาเต้หรือตัวละครอื่นๆที่มีการพัฒนาตัวละครอย่างเนี้ยชัดอย่างเช่นตัวละครลีโอตัวละครอาเต้หรือตัวละครเสริมอะไรต่างที่มีพัฒนาการมีความคิดว่างานแบบนี้ผู้หญิงควรทำงานแบบนี้ผู้หญิงควรจะทำอะไรอย่างนี้บ้างซึ่งทำให้เรารู้ว่าการพัฒนาการของแต่ละตัวละครที่มีความรู้สึกต่ออาเต้นั้นเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนความคิดอะไรต่างที่
เห็นว่าอาร์ตเตอร์เอพิสูจน์อะไรต่างซึ่งทำให้คนเรารู้สึกถึงความยันรักนะผมอันนี้ผมบอกเลยว่าตัวละครอาร์ตเตอร์เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากนะผมมีเสน่ห์ในเรื่องนี้คือมีเสน่ห์ของเรื่องของความสวยความมีเสน่ห์ความน่าดึงดูดซึ่งเขาบอกเลยว่าให้เห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็ยังไม่ดูการดำเนินแบบยังไม่ดูการดำเนินในเรื่องผมบอกเลยว่าอาร์ตเตอร์เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์นะครับผมส่วนบอกตัวเลยว่าเรื่องของการพัฒนาการกุฏิแล้วตัวพัฒนาการของโตของอาเต้อะในตอนนั้นแต่ไม่ผ่านมาเราเห็นกันว่าอาเต้มีการพัฒนาเรื่องของการทักษะการใช้คำพูดการใช้ชีวิตอะไรต่างที่เราเห็นได้ชัดในช่วงแรกแต่ตอนที่1ถึงตอนที่2การเข้าใจถึงอาชีพกิจกรมากขึ้นหรือการเข้าใจในอัตราที่เราเห็นที่อาเต้ได้นำเสนอออกมาเนี่ยผมเขาบอกเลยว่าเป็นการดำเนินเรื่องที่โอเคแต่คุณอย่าลืมนะครับผมถ้าคุณดูเรื่องนี้คุณอย่าลืมว่าอาเต้มันเป็นแนวซีซอฟไลท์เพราะฉะนั้นความน่าเบื่อมันมีแน่นอนครับผมไม่ต้องอะไรมากมายครับผมแนวซีซอฟไลท์มันจะมีบางตอนหรือมีบางช่วงจริงๆที่คุณดูน่าเบื่อแล้วคุณจะมันดันเรื่องหรือการพัฒนาการมันจะดูเฉยๆนะผมซึ่งอาเต้มันคือกรณีอย่างนั้นนะผมความเป็นซีซอฟไลท์อาเต้บางตอนหรือการพัฒนาของอาร์เต้หรือตัวละครอื่นบางตอนอ่ะผมรู้สึกแอบงุ่มกันนะแอบงุ่มในที่นี้คือการดำเนินเรื่องมันดูเฉื่อยอ่ะบางตอนอ่ะบางตอนจริงโดยเฉพาะช่วงประมาณ3ตอนไอช่วง3ตอนแรกๆอ่ะมันอาจจะดูเฉื่อยจนทำให้เราน่าเบื่อมากแต่ว่าจุดหนึ่งที่ทำให้เนื้อเรื่องมันการพัฒนาการของตัวละครมันดูดีมากขึ้นอ่ะมันคือช่วงตอนช่วงหลังๆครึ่งเรื่องอ่ะครึ่งเรื่องเป็นต้นมาอาร์เต้การดำเนินเรื่องดูดีขึ้นเยอะเลยครับในช่วงที่อาเต้ไปที่เมืองใหม่ไปเป็นอาจารย์ไปเป็นจิตรกรในอีกเมืองนึงอะเราเห็นการพัฒนาการของตัวละครที่อาเต้เราเห็นได้ชัดหรือการพัฒนาตั้งแต่ตอนที่1เนี่ยตอนที่6อะก่อนที่เข้าสู่ตอนที่ก่อนทุกทางจริงๆจะเป็นช่วงตอนที่8ตอนที่9อะในช่วงนั้นเราเห็นการพัฒนาการตัวละครที่ค่อยๆพัฒนามากขึ้นจนเราเห็นเลยว่าอาเต้มีการพัฒนาหรือการเรื่องที่พัฒนามากขึ้นอะไรอันนี้คือจุดเด่นที่น่าหมูก็คือเราจะเห็นการพัฒนาการของตัวละครของตัวอาเต้ซึ่งถามว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันมีข้อเสียมั้ยมีข้อเสียตรงที่ว่าบางตอนจริงๆอ่ะถ้าเล่าได้ดีกว่านี้มันจะโอเคกว่านี้เยอะแล้วก็บางตอนอ่ะบางตอนจริงๆมันจะมีตอนบางตอนที่น่าเบื่อแล้วก็เฉื่อยบางตอนคือการเรื่องของอาเต้เฉื่อยมากเพราะว่าจุดเด่นที่เราไปโฟกัสได้จริงคือการพัฒนาการของตัวละครที่ชื่อว่าอาเต้นะครับผมซึ่งถามว่ามันดีไหมโอเคแต่อย่าลืมว่าอาเต้มันเป็นแนวซีซอฟไลท์ถ้าฉะนั้นจุดบกพร่องของแนวซีซอฟไลท์ทุกเรื่องก็คือบางตอนการดำเนินเรื่องจะเฉื่อยซึ่งอาเต้การดำเนินเรื่องเหมือนแนวซีซอฟไลท์เลยครับคือมันจะเฉื่อยแต่ถามว่าแนวซีซอฟไลท์อย่างอาเต้มีเนื้อเรื่องไหมมีก็คือการพัฒนาการตัวละครเนื้อเรื่องของอันอื่นอย่างเช่นแบบการเหยียดการพัฒนาการผู้หญิงอยากให้รู้ว่าผู้หญิงอ่ะสามารถเป็นจิตรกรได้สามารถเป็นอย่างนี้ได้สามารถทำอย่างนี้อย่างนี้ได้ซึ่งบอกว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคเรายอมรับได้แต่ว่าเอาตรงอ่ะเนื้อเรื่องอื่นอ่ะอย่างเช่นตัวละครเนื้อเรื่องอย่างเช่นลีโอหรือตัวละครอะไรต่างเอาตรงอ่ะไอช่วงหลังอ่ะถ้าเล่าเยอะกว่านี้ได้ผมว่ามันจะโอเคนะเพราะว่ามันมีบางอย่างอ่ะที่อาร์เต้เล่าแบบรวดรัดเลยนะบางอย่างจริงถ้าคุณสังเกตได้ถ้าคุณได้ดูอาร์เต้มาแล้วคุณจะรู้ว่าอาร์เต้มีบางตอนจริงที่เนื้อเรื่องรวบรัดนะครับผมบอกตรงเลยสรุปด้านของสตอรี่นะผมเรามาสตอรี่เนี่ยเราจะมาโฟกัสแค่การพัฒนาตัวละครของอาร์เต้หรือตัวละครอื่นที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคแต่อย่าลืมนะครับผมว่าอาร์เต้เป็นแนวซีซอฟไลท์เพราะฉะนั้นอาเต้จะมีจุดเฉื่อยหรือจุดที่เราน่าเบื่อในบางตอนได้แต่สิ่งดีๆที่อาเต้ได้นำเสนอคือการพัฒนาการของตัวละครของอาเต้ที่ทำให้เราดูเรื่องนี้แล้วดึงดูดไปกับมันนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมด้านต่อไปที่เราจะมารีวิวก็คือด้านของสตอรี่ไอ้คาแรคเตอร์ครับผมขอไป มีเฟลจะได้นะครับผมคาแรคเตอร์หลักจริงๆก็จะมีด้วยกันอยู่2ตัวละครนะครับผมก็คืออาเต้ที่เป็นนางเอกความน่ารักอะไรต่างๆครับผมก็คือ
แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งคือลีโอซึ่งลีโอจะเป็นอาจารย์ของอาเต้อาเต้เป็นลูกศิษย์ของลีโอนะผมซึ่งตัวละครเสริมอะไรอื่นที่เรามาพูดถึงก่อนที่จะเป็นในเรื่องในตอนที่7ถึง12นะผมก็คือมีแองเจโลแองเจโลจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เหมือนกับอาเต้นะผมแองเจโลตัวละครผู้ชายผมเหลือที่บทไม่ค่อยสำคัญอะไรมากขอไว้เวเรโอนิก้าผมเวเรโอนิก้าเป็นตัวละครสาวงามที่มีเสน่ห์แล้วก็ช่วยอาเต้เรื่องของการพัฒนาด้านของคำพูดด้านพัฒนาอะไรต่างๆที่มีส่วนช่วยที่ทำให้อาเต้มีการพัฒนาได้มากขึ้นนะผมลูทาน่าลูทาน่าอันนี้เป็นตัวละครเรียกว่าตัวละครที่ไม่เป็นตัวประกอบไปดีกว่าก็คือเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนที่เรียกว่าสนิทที่สุดของอาเต้เห็นกันนะผมสนิทจริงเพราะว่ามีการพูดคุยอะไรกันที่เราเห็นได้ชัดนะผมแล้วก็ท่านอูโบติโนอูโบติโนนะผมเป็นตัวละครที่ช่วยหรือตัวละครที่มาจ้างไอหอศิลป์ของลีโอที่ช่วยจ้างอะไรต่างแล้วก็มีพูดถึงปมหรือตัวละครหรือการเหตุการณ์ตัวละครในอดีตของลีโอเลยแต่ที่อาจจะมีส่วนสำคัญอะไรบ้างแต่ว่าผมบอกตรงเลยว่าท่านลูโบติโน่ก็เหมือนตัวประกอบเหมือนกับลูทาน่าคือมีบทนิดๆหน่อยๆแต่ว่าบทของท่านลูโบติโน่เนี่ยบทดีกว่าลูทาน่าแล้วก็เวโนริก้านะผมคือเวโนริก้าและท่านลูโบติโน่คือมีบทที่ดีเท่ากันนะผมคือมาช่วยเรื่องของการพัฒนาการของตัวละครของอาเต้ที่มีการพัฒนามากขึ้นนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องในช่วงหลังๆก็จะมีอย่างเช่นยูรีเดฟเน่คาทาลีน่าโซเฟียจีโน่อันนี้เรามาพูดถึงตัวละครเสริมที่ไม่ค่อยมีบทในอันนั้นก็คือเดฟเน่ที่เป็นสาวใช้แต่ว่าผมบอกตรงเลยนะมันเป็นสาวใช้ที่เรามองว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยนางมีเสน่ห์ผมไม่ถูกว่ะถ้านางเป็นขุนนางกูก็เชื่อเพราะว่าเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรนางที่เราเห็นในหน้าของคาแรคเตอร์ดีไซน์อ่ะมันมีเสน่ห์นะครับผมสักครู่นะนี่ไงโดนสดนะครับผมชัดแชทเพื่อนแป๊บนึงโอเคมาครับผมเดนเน่อะไรอย่างงี้อ่ะจีโน่ก็มีบทที่อันนี้ขอสปอยนึงมีบทช่วยทำให้คาทาลีน่ามีพลังการของตัวละครมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในด้านของชุดหลังๆนะผมโอเคอาเต้กับลีโออาเต้ผมพูดถึงแล้วอาเต้เป็นตัวละครหญิงอาเต้เป็นตัวละครหญิงที่ผมมองเลยว่าถ้าเราดูจากด้านของคาแรคเตอร์ดีไซน์อะเรามองว่าอาเต้เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มีอะไรต่างอะแล้วก็เป็นตัวละครที่เด่นมากที่สุดอยู่แล้วก็แหมดิมเป็นนางเอกนะครับผมก็อย่างนั้นแหละร้อน ส่วนตัวละครลีโอถึงแม้เขาจะเป็นอาจารย์ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีบทอะไรเด็ดอะไรมากแต่ว่าเราเห็นลีโอที่เป็นอาจารย์ที่มาสอนอาเต้อะไรต่างซึ่งบอกแล้วว่าลีโอถึงแม้บทเด่นสะพันหรือเสน่ห์ของมันอาจจะดูดรอปไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีลีโออาเต้ก็จะไม่มีการพัฒนาที่มันในทางที่ดีมากขึ้นในความรู้สึกผมนะแต่ข้อเสียของตัวละครหลักที่ผมเห็นได้ชัดก็คือบางตัวละครปมหรือประเด็นอะไรต่างๆเช่นลีโอปมยังเล่าไม่หมดเลยนะเล่ายังไม่สุดเลยในช่วงของซีซั่นแรกผมไม่รู้เหมือนกันว่าอาเต้จะทำซีซั่น2ต่อไว้แต่ว่าน่าจะทำแหละผมว่าถ้าซีซั่น2เล่าปมหรือประเด็นของตัวละครลีโอหรืออดีตของอาเต้ให้มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะผมก็รู้สึกโอเคอ่ะรู้สึกดีอ่ะถ้าเล่าได้มากกว่านี้ผมว่าจะดีมากอันเจเลน่าเวโรนิก้าท่านลูเบอร์ติโน่เนี่ยอันนี้เราตัดทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวละครเสริมที่ช่วยในการพัฒนาการตัวละครนะผมส่วนตัวละครหลังๆเช่นยูริคาทาลีน่าหรือจีโน่อะไรต่างยูริกับคาทาลีน่าเนี่ยผมบอกตรงมันมีด้านดีของมันคือมันก็ช่วยเรื่องที่ทำให้อาเต้มีพัฒนาการตัวละครหรือมีการเรียนรู้ที่อะไรมากขึ้นเนี่ยในช่วงที่หลายๆที่ไปเมืองของคุณยูริอะเมืองของโซเฟียพ่อ
พ่อแล้วก็โซเฟียแม่ของคาตาลีน่านะขอคิดนะพูดแป๊บนะฮะโดนสดโดนสดผมจะได้รู้ว่าผมเป็นยังไงนะผมเวลาที่อัดคลิปส่วนตัวละครคาตาลีน่าที่มีบทใดๆช่วงหลังอ่ะเอาตรงอ่ะในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์นางมีเสน่ห์อยู่แล้วคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็นตัวละครตัวเด็กน่ารักมีเรียนอะไรรู้อะไรต่างแต่ผมรู้สึกอ่ะถ้าเรามองงั้นเราก็แอบราคาในช่วงแรกกันนะแล้วก็ไอแอบราคาจริงคือมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะแต่ว่าผมไม่เอามาตัดคะแนนเพราะว่าคาตาลีน่ามีการพัฒนาการของตัวละครอาเต้ก็พัฒนาการของอาเต้ก็ช่วยพัฒนาการของตัวละครของคาตาลีน่าพ่อและแม่ของโซเฟียหรือตัวละครอะไรต่างที่มันแล้วก็แม้กระทั่งจีโน่จีโน่เป็นเพื่อนของคาตาลีน่าหรือเรียกก็เรียกว่าเป็นพี่ของคาตาลีน่าห้าคนรู้เรื่องของคาตาลีน่าที่เล่ามาช่วงนิดนึงของอาเต้ในช่วงหลังๆเนี่ยคุณจะรู้ได้ว่าจีโน่เป็นพี่ของคาตาลีน่าจะได้รู้แล้วก็ได้ไปเจอกันอันนี้ช่วงสปอยเจอกันแล้วก็มาพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คาตาลีน่ามีพัฒนาการที่ตัวละครมากขึ้นเลยต่างละแต่ว่าพูดตรงเลยนะมันมีจุดเสียที่ว่าตัวเสียเหมือนกับด้านของสตอรี่คือคาแรคเตอร์บางตัวละครอ่ะมีปมหรือเป็นยังไงต่างผมว่าควรจะเล่ามากกว่านี้นะความรู้สึกผมอ่ะถ้ามันดีหรือมันเล่ามากกว่านี้ได้มันโอเคมากมันโอเคมันเฉียดเลยต่างแต่เขาเสียคุณเข้าใจหรือไม่ว่าอาร์ตเต้เป็นอย่างซีซอฟไลท์โชเนนโรแมนติกอะไรต่างความโรแมนติกตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามีความโรแมนติกอยู่แล้วอย่าลืมนะครับผมซีซอฟไลท์บางตัวละครเด่นหรือไม่เด่นไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าความเฉื่อยของด้านในเรื่องที่ผมพูดมาในช่วงนั้นอ่ะผมบอกเลยว่ามันทำให้บางตัวละครอ่ะสตอรี่หรือปมหรือประเด็นต่างๆมันเล่าได้ไม่หมดและทำให้บางตัวละครมันดูดรอปทิ้งมันดูดรอปไปเลยเพราะว่าความเฉื่อยของความเป็นซีรีส์ซอฟไลท์ที่เราเห็นได้ชัดของซีรีส์ซอฟไลท์ทั่วไปทุกๆเรื่องที่เราเห็นนะครับผมซึ่งทำให้บางตัวละครอย่างเช่นยูริหรือตัวละครอะไรต่างคาทาลีน่าเอาตรงเป็นตัวละครที่เสริมที่เราเห็นเลยว่ามีเนื้อเรื่องที่มากที่สุดแต่ว่าในความรู้สึกผมคือให้เนื้อเรื่องในช่วงหลังๆอ่ะมันเล่าหรือมันเล่าได้ดีกว่านี้มันจะดีกว่านี้มากมันจะทำให้อาร์ตี้มันมีอะไรน่าดึงดูดได้มากกว่านี้นะผมบอกเลยเสียดายจริงในด้านของคาแรคเตอร์บางตัวละครนะผมไม่รู้กันว่าซีซั่น2อ่ะไอ้คาแรคเตอร์พวกนี้จะกลับมาโผล่ลดเล่นหรือเปล่าแต่ผมมองแล้วว่าซีซั่น2น่าจะมีตัวละครที่น่าจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำซึ่งผมไม่รู้ว่าซีซั่น2อ่ะข้อมันจะพ่วงกับหรืออะไรต่างจะเรียกว่าอะไรนะจะปรับปรุงในช่วงซีซั่น1ที่คาแรคเตอร์บางตัวละครมันไม่มีเสน่ห์หรือมันดูดรอปลงไปอ่ะจะช่วยให้ทำให้แบบว่าตัวละครในเดิมที่มันมีเนื้อเรื่องหรือปมอะไรเล่าได้มากขึ้นไหมแล้วเราก็ต้องไปดูในซีซั่น2เพราะว่าผมไม่ถามเพื่อนผมว่าตัวละคร5หลังจากซีซั่น1มาตัวละครมีเพิ่มขึ้นมั้ยบอกว่ามีเพิ่มขึ้นนะผมเพิ่มขึ้นประมาณหลายตัวละครเลยแหละซึ่งผมก็ภาวนาว่าซีซั่น2จะเล่าด้านของตัวละครได้มากกว่านี้เล่าตัวของอาร์ตี้มากกว่านี้เล่าตัวลีโอได้มากกว่านี้ซึ่งซีซั่น2น่าจะเล่าได้มากกว่านี้นะครับผมในความรู้สึกผมนะสรุปด้านคาแรคเตอร์ครับผมอาร์ตี้คาแรคเตอร์ดีไซน์มีเสน่ห์ตัวละครทุกตัวละครผมบอกเลยว่าอย่างเช่นคาตาลีน่ามีเสน่ห์แล้วตายเดนนี่สาวใช้ที่มีเสน่ห์เหมือนกันเวเตอร์นี่น่ามีเสน่ห์อะไรต่างแต่ว่าตัวละครมาตัวละครอ่ะมาช่วยที่ทำให้อาเต้อ่ะมีพัฒนาการตัวละครคาตาลีน่ามีพัฒนาการของตัวละครหรือตัวละครมีพัฒนาการตัวละครมากขึ้นอ่ะแต่ผมบอกเลยว่าผมเสียดายบางตัวละครที่มีเสน่ห์แต่ว่าหน้าของในเรื่องมันไปไม่สุดเลยบทของมันอ่ะมันไปได้ไม่สุดในความรู้สึกผมอ่ะนะครับผมสมศรีได้จริงในตัวของบางตัวละครที่โผล่มาในเรื่องของอาร์ตเต้นะผมเสียดายจริงนะครับผมจบด้านของคาแรคเตอร์ครับผมโอเคครับผมเข้าสู่ด้านของงานอาร์ตแอนิเมชันด้านต่างๆซับด้านต่างๆเช่นแสงสีแบ็กกราวด์อะไรต่างงานมุมกล้องนะครับผมสตูดิโอที่ทำตัวของอาร์ตเต้นั่นก็คือ7 Arts ครับผม7 Artsผมก็บอกเลยว่า7 Arts เนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทำอนิเมะเลยนะแล้วเอาตรงเลยนะอนิเมะที่ผมรู้จักของ Studio 7 Arts เนี่ยมีแค่เรื่องเดียวคือ Dog Day One Mama เนี่ยซึ่งเป็นงานที่โอเคไหมไม่ค่อย
โอเคเท่าไหร่เขาซื้อผมอ่ะแต่ผมมาเห็นงานของอาเต้เรื่องของแอนิเมชันอ่ะงานแอนิเมชันงานวาดระยะต่างผมบอกเลยนะโอเคครับมันจะมีบางตอนที่อาจจะดูแบบงานไม่ค่อยโอเคเลยนะไม่ได้เรียกว่าเผาว่าคืองานไม่ค่อยโอเคลายเส้นดูบางลงงานเส้นดูจางลงอะไรต่างซึ่งก็ต้องเข้าใจว่า Seven Arts เนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่มานานแล้วนะไปมันก็ทำแต่ว่าไปช่วยเสริมอะไรต่างที่ในสตูดิโออื่นดีกว่านะครับผมแต่ผมมองงานอาร์เต้อะเป็นงานโอเคคือมันมีบางตอนที่ที่งานอาจจะดูดรอปไปบ้างแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเผานะผมบอกเลยฮะงานเผาจริงมันจะเผาแบบสตรีที่ทำให้เราเห็นได้ชัดเลยอะแต่ผมบอกแล้วว่างานของแอนิเมชันงานอะไรเส้นต่างโอเคนะผมงานแบ็กกราวด์อาร์ตนำเสนอมาได้ดีนำเสนอมาได้ดีในที่นี้ที่ผมจะพูดถึงก็คืองานมันดูเรามองเราเห็นความยุคเก่าๆที่ผมก็มองว่ามันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์เรื่องของบรรยากาศอะซึ่งผมชอบบรรยากาศของอาร์เต้อะงานแบ็กกราวด์งานยุควิตเตอร์เลียนประวัติศาสตร์ยุควิตเตอร์เลียนที่อาร์เต้ไม่รู้เหมือนกันว่าอาร์เต้อยู่วิตเตอร์เลียนหรือเปล่าแต่ว่าผมมองว่าเป็นงานที่มีเสน่ห์งานชุดของงานวิตเตอร์เลียนมันดูมีเสน่ห์มันดูมีเฮ้ยสวยดูเท่ดูอะไรต่างที่เรามองรู้สึกแบบว่าเออว่างานมันดีเว้ยคาแรคเตอร์ดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงตัวละครหญิงอย่างเช่นแบบอาเต้เอยเมริก้าคาทาลีน่าหรือบอนตั้งดับเน่ที่เป็นสาวใช้อะตัวละครหญิงอันนี้พวกหมดตัวแล้วอาเต้มีเสน่ห์เรามองอาเต้แล้วก็ดูว่าอาเต้เป็นตัวละครเด่นที่ดึงดูดให้คนมาดูอาร์ตได้ยังไงความรู้สึกของมันส่วนงานแสงสีผมบอกเลยว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าเหมือนกับงานแอนิเมชันเลยครับผมงานโอเคมีบางตอนที่ไม่ได้เน้นอะไรมากมายอย่างงานแอนิเมชันแต่ผมบอกเลยว่างานโอเคครับผมแล้วก็มุมกล้องค่อนข้างธรรมดามุมกล้องธรรมดาไม่มีการเคลื่อนไหวที่มันดูแบบอะไรขนาดนั้นเป็นงานมุมกล้องที่โอเคแล้วก็ไม่ได้ดูรุ่นร่วงครับผมรู้สึกโอเคเลยสรุปด้านของแอนิเมชันผมบอกแล้วว่าโอเคครับผมสำหรับงานของ Studio 7 Arts นะครับผมจบด้านของแอนิเมชันครับโอเคเข้าสู่ด้านของซาบากอร์ซองออริจินอลซาวด์แทร็กครับผมเรื่องของงานภาคอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของงานภาคแล้วยกสว่างานภาคยกซะแต่ว่ามันจะมีงานภาควางเรื่องจริงที่ภาพไม่ค่อยโอเคอันนี้เราไม่พูดถึงแต่ว่าเรามาพูดถึงงานภาคของอาร์เต้ภาคไอคนที่ภาคอาร์เต้ภาคดีมากเลยผมขอชมเลยงานของเพลงเปิดเพลงปิดผมบอกเลยนะผมชอบเพลงเปิดของอาร์เต้ฟังดูเพลินๆฟังดูแบบมีชีวิตชีวาแบบเฮ้ยเราฟังดูเราก็ฟังได้หลายรอบแบบมันเป็นเพลงที่เหมาะกับแนวซีซอฟไลท์ที่อาร์เต้ได้นำเสนอมาอะงานของซาวด์ประกอบแต่งมาแล้วผมได้ฟังทุกซาวด์ประกอบแล้วผมบอกแล้วว่าเป็นซาวด์ประกอบที่ไม่ได้ดีอะไรมากนะจะเรียกได้ว่ามันเป็นมาตรฐานของแนวซีสไลด์งานดนตรีสไตล์ยุคประวัติศาสตร์เก่าๆยุคไอวิตเตอร์เลียนที่อาร์เต้อยู่ไม่ผมไม่รู้ว่าเรื่องอาร์เต้มันนำเสนอยุควิตเตอร์เลียนมาแต่ว่าผมมองแล้วว่างานของซาวด์ประกอบผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะในความรู้สึกผมนะครับผมสรุปด้านของซาวด์ประกอบดิจิทัลซาวด์แทร็กอะไรต่างงานภาคไม่ต้องพูดถึงเพลงเปิดเพลงปิดผมชอบเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดแต่เท่าที่ผมชอบฟังอ่ะผมชอบเพลงเปิดมากกว่านะฟังเวอร์ชันเต็มหมดแล้วนะผมซาวด์ประกอบผมบอกเลยว่าโอเคและเหมาะสมกับความยุควิตเตอร์เลียนที่ซาวด์ประกอบได้นำเสนอมาในอาร์เต้นะผมรู้สึกโอเคแล้วผมรู้สึกชอบซาวด์ประกอบของอาร์เต้นะครับผมโอเคเลยครับจบด้านของซาวด์ประกอบออริจินอลซาวด์แทร็กอะไรต่างครับผมโอเคเรามาสรุปคะแนนของอาเต้ครับผมอาเต้เป็นแนวดราม่าปริศาโรแมนติกซีเนนซีนซอฟไลท์ที่ผมบอกแล้วว่าเราแค่มาดูการพัฒนาการของตัวละครอย่างอาเต้ก็มีเสน่ห์ดึงดูดที่ทำให้เราดูตัวของอาเต้ได้ผมแต่ว่าข้อเสียหลักจริงๆซึ่งผมพูดไปแล้วก็คือความเป็นซีนซอฟไลท์ทุกๆเรื่องอะมันจะมีบางตอนที่ดูเฉยและดูรู้สึกเบื่อเลยเรื่องไม่เดินมากซึ่งอาร์เต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเสน่ห์จริงๆที่อาร์เต้ได้นำเสนอออกมาคือการพัฒนาการของตัวละครแต่ละตัวละครแต่ละตัวละครอะไรต่างๆที่ผมบอกเลยว่า
ค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็ดึงดูดทำให้คนดูดูตัวของอาเต้มากขึ้นในช่วงหลังๆนะผมจะสรุปง่ายๆก็คือเรามาดูอาเต้เพราะว่าดูการพัฒนาการตัวละครดูความน่ารักของอาเต้กับลีโอกับลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างนี้ลีโอกับอาเต้นะผมคะแนนของอาเต้ตามมาตรฐานของมันครับผม7/10ครับผมเหมาะสมจริงๆนะผมสำหรับคะแนน7/10ครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับผมสำหรับการรีวิวนะผมเราจะมารีวิวต่อไปนั้นยังไม่บอกนะผมแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเราจะมารีวิวเรื่องต่อไปนั้นดู Twitter ผมนะครับผม Twitter ผม @simguy4 นะผม @simguy4 คุณจะเห็นช่องของผมนะผมถ้าไม่เห็นก็ตั้งใน description มีให้เสิร์ชนะผมสามารถไปหาได้โอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวคลิปอะไรต่างอ๋ออย่าลืมบอกไปหลังจากนี้อนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2020เราจะมีรายการใหม่นะผมก็จะเป็นรายการพูดถึงความรู้สึกหลังดู3ตอนนะผมจะเป็นรายชื่อรายการอะไรนั้นก็ต้องรอกันนะผมโอเคสวัสดีตัวละครนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายวู้